ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า In a Bamboo Grove ราชมอนค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังขอฟังกันมาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับราโชมอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสั้นเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นบทประพันธ์ของอากิตะงาวะริวโนสุเกะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังสมัยเมจิที่นำเอานิทานโบราณที่เคยเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากมาเป็นโครงหลักแล้วก็ประพันธ์เพิ่มเติมโดยมีการสอดแทรกคำสอนทางศาสนาลงไปนะคะคำว่าราโชมอนหมายถึงประตูผีเป็นชื่อประตูในเมืองเกียวโตเป็นประตูที่ถูกใช้เป็นที่ทิ้งศพของผู้ยากไร้แล้วก็เป็นแหล่งซ่องสุมของบรรดามิจฉาชีพค่ะราโชมอนเป็นเรื่องราวที่โด่งดังนะคะในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะได้สร้างภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองโดยบอกว่านำเขาโครงมาจากนิยายเก่าแก่ร้อยปีเรื่องราโชมอนนะคะคือนำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมพิศวงลึกลับและก็ชวนให้ติดตามสำหรับราโชมอนในเวอร์ชั่นที่จะเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้นะคะเป็นบทละครจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่ท่านได้นำเรื่องราโชมอนมาดัดแปลงเป็นบทละครเวทีเพื่อให้นิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่5นำไปแสดงบนเวทีณหอประชุม AUA เมื่อปีนู้นนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เกิด2514ลองนับกันเอาเองนะคะว่านานกี่ปีแล้วก่อนที่จะมีนิสิตนักศึกษาคณะอื่นๆนำราโชมอนไปแสดงละครเวทีเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็นำไปสร้างเป็นละครเวทีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะจากหนังสือบทละครเรื่องราโชมอนหรือประตูผีจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นโดยริวโนสุเกะอากิตะงาวะทำบทโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่คำนำสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์ดอกหญ้าที่พิมพ์ครั้งที่2ฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะคะเมื่อปี2544ได้กล่าวว่าบทละครเรื่องราโชมอนที่แปลและเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ถูกจัดแสดงขึ้นหน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยนักแสดงผู้ทรงเกียรติและทรงคุณวุฒิมากมายแล้วก็ในครั้งนั้นค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้ร่วมแสดงด้วยเล่นเป็นคนทำช้องหรือว่าทำวิกเนี่ยนะคะซึ่งคอยป่วนคอยกวนให้ตะกอนด้านมืดในจิตใจของคนลอยขึ้นมาปรากฏแล้วก็มีข้อความหนึ่งที่คนทำช้องพูดขึ้นมาว่าคนเรานี้ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างละเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่ไว้ก่อนแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆมันไม่ใหญ่ที่ตรงไหนสักนิดเพราะคนจริงมันเป็นคนตัวเล็กๆ เป็นคนอ่อนแอเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่เอาจริงกับใครคบไม่ได้เรื่องราโชมอนนี่ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องราวเก่าแก่นะคะแต่ว่าโดยแก่นแกนของเรื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยว่าทุกสิ่งมีหลายด้านขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็ความคิดในจิตใจของมนุษย์นะคะซึ่งบางทีก็จะมีการสันนิษฐานมีการมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆกันเพราะว่าเรื่องนี้ เป็นการพูดถึงคดีฆาตกรรมที่มีคนหลายคนได้ไปพบเห็นมาคือเห็นเหตุการณ์เดียวกันแต่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยพูดไม่เหมือนกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป
แตกต่างไปตามบทบาทหน้าที่แล้วก็จิตใต้สำนึกของตัวละครที่มีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะเวลาที่มีข่าวคราวเรื่องราวเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนรับรู้เหตุการณ์นั้นกลับพูดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคนนอกอย่างเราๆบางทีก็งงงานแล้วก็มึนตึ๊บไปเหมือนกันว่าตกลงแล้วความจริงแท้เป็นอย่างไรกันแน่แต่ละคนก็บอกว่าเรื่องราวที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริงแต่คนนอกก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่าตกลงเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะจริงทั้งหมดราโชมอนเคยพูดถึงประเด็นนี้มาก่อนนะคะเมื่อนานมาแล้ววันนี้ลองฟังจากบทประครนะคะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ปรับแล้วก็มีกลิ่นอายแบบไทยๆอ่านสนุกนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงแก่นแกนของเรื่องนั่นก็คือความจริงที่แตกต่างจากบางสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ปรากฏว่าความจริงนั้นแตกต่างจนบางครั้งเราเองก็สับสนว่าตกลงแล้วความจริงจากใครที่เป็นความจริงแท้ลองหาคำตอบได้นะคะจากราโชมอนบทประพันธ์ที่เป็นบทละครของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากนิยายเก่าแก่ของญี่ปุ่นประพันธ์โดยริวโนสุเกะอากิตางาวะค่ะหน้าประตูผีที่เมืองเกียวโตซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าราโชมอนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีมาแล้วประตูนี้เป็นประตูเมืองเก่าๆผุพังขาดการบำรุงรักษาหัวมังกรทำด้วยไม้อันหนึ่งซึ่งเคยประดับเบื้องบนซุ้มประตูร่วงหล่นลงมาวางอยู่ข้างล่างชาติที่เคยทาหัวมังกรลอกออกไปตามอายุมีมูลนกกาจับอยู่เต็มตามซอกหินซึ่งเป็นฐานประตูและก็มีหญ้าขึ้นรกเสียงลมดังขึ้นในเวลาใกล้ค่ำใต้ซุ้มประตูตรงจุดที่แห้งที่สุดมีพระญี่ปุ่นนั่งอยู่บนพื้นหินมีกองไฟเล็กๆกองหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้างตัวมีย่ามใส่อัฐบริขารมีไม้เท้ายาวๆพิงไว้ที่เสาประตูพระรูปนี้อยู่ในวัย30แต่ดูแก่กว่าอายุเพราะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้และเหนื่อยหน่ายกับชีวิตพระนั่งอยู่อย่างสงบเอามือรวบเสื้อสีแก่เข้ามาพันตัวเพื่อให้อบอุ่นสายตามองออกไปข้างหน้าสักครู่หนึ่งมีคนตัดฟืนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคนตัดฟืนมีขวานเหน็บอยู่ที่เข็มขัดวิ่งไปบนประตูเลี้ยวซ้ายแลขวาเมื่อเห็นพระก็หยุดชะงักวิ่งเข้าไปคุกเข่าตรงหน้าแล้วก็กราบขออภัยครับท่านครับผมวิ่งมาจากในเมืองเขาพูดกันว่าท่านทิ้งวัดซะแล้วจะไปอยู่ที่อื่นผมก็ไม่เชื่อผมบอกเขาว่าไม่จริงหรอกท่านคงจะไปธุระชั่วคราวแล้วท่านก็คงจะกลับมาตกลงว่าท่านจะไปจริงๆหรือเปล่าครับปรากฏว่าพระพยักหน้าช้าๆคนตัดฟืนตกตะลึงสายหน้าเอามือเช็ดน้ำฝนที่หน้าสลัดทิ้งแล้วก็ก้มลงกราบพระอย่างเร็วๆอีกครั้งหนึ่งผมคงจะต้องพูดมันเหลือทนแล้วครับพูดแล้วยังขนลุกไอ้ที่เขาให้การกันที่ศาลที่ท่านกับผมได้ยินมามันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยแต่ที่ท่านจะทิ้งวัดไปเพราะเหตุนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับพระก็ถามว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันได้เรื่องโธ่ไอ้ผมมันก็แค่คนตัดฟืนสติปัญญาอะไรก็ไม่มีผมรู้จักแต่ตัดฟืนไปจนแขนขามันชาและข้อมือแตกทุกข้อเท่านั้นเองครับแผ่นดินไหวท่านว่าอะไรนะครับอัคคีภัยทุพพิกภัยโรคระบาดโอ้ยไอ้นั่นมันธรรมดานะครับเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องจะเอาเรื่องเอาราวกับมันได้ยังไงแต่มันก็ยังได้เรื่องแผ่นดินไหวมันรุนแรงยังไงอาตมาก็พอจะเข้าใจได้แต่ความทารุณของคนเราที่เบียดเบียนคนอื่นและสร้างทุกข์ให้แก่ตนเองนั่นล่ะที่อาตมาไม่เข้าใจพระภิกษุพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ริมประตูยืนมองไปทางเมืองเกียวโต
คนตัดฟืนรีบละล่ำละลักห้ามว่าท่านอย่าเพิ่งไปเลยครับจากนี่ไปก็ไม่มีที่หลบพายุที่ไหนอีกนิมนต์อยู่ที่นี่จนกว่าฝนจะหายเสียก่อนเถอะครับพระภิกษุหันกลับมาเลี้ยวมองดูรอบๆประตูอันเป็นที่อาศัยพักพิงชั่วคราวท่านเอามือลูบที่เสาประตูก่อนจะบอกว่าราโชมอนประตูผีแต่ก่อนก็สร้างไว้ใหญ่โตแข็งแรงแต่นานเข้าก็เสื่อมโทรมไปเหมือนใจคนจากนั้นคนตัดฟืนก็บอกว่าพูดถึงกรณีที่มีการให้การที่ศาลเมื่อตอนกลางวันว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นผมไม่เข้าใจจริงๆอาตมาพระก็บอกว่าท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคนตัดฟืนกับพระเนี่ยก็สนทนากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันด้วยความไม่เข้าใจแต่ว่าคนตัดฟืนก็พยายามจะบอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนโง่เป็นแค่คนตัดฟืนไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเขาไม่เข้าใจนี่เป็นเรื่องปกติแต่พระน่าจะเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนฉลาดในขณะที่พระเองก็เริ่มจะมีอารมณ์ที่ร้อนแรงขึ้นพระก็โต้ตอบว่าอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นทำไมหน้าตาของคนที่ศาลจึงยังติดตาอาตมาอยู่ทำไมถ้อยคำที่เขาพูดกันจึงยังดังก้องหูทำให้ใจต้องคิดหาคำตอบที่หาไม่ได้อาตมาตอบตัวเองได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าตัวเองเป็นคนโง่ไม่ควรจะไปสั่งสอนใครได้อีกต่อไปโยมผู้ชายของอาตมาเป็นเศรษฐีทำกระจกขายอยู่ที่เมืองกิวะท่านไม่อยากให้อัตมาบวชแต่อัตมาก็อยากบวชบอกกับโยมว่าคนเราไม่สามารถเห็นวิญญาณของตนเองได้ด้วยการส่องกระจกถึงเดี๋ยวนี้เพิ่งจะได้คิดว่าโยมอาจคิดถูกแล้วก็ได้คนตัดฟืนมองพระอย่างงงๆแล้วก็ถามว่าแล้วท่านจะไปไหนครับอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันพระก็ไม่รู้นะคะสับสนจากนั้นก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือคนทำช้องก็ทำไมไม่ไปนรกซะล่ะเลือกเอาขุมหนึ่งนรกมีตั้งหลายขุมพระกับคนตัดฟืนเลี้ยวขึ้นไปบนขื่อประตูในขณะที่คนทำช้องโผล่หัวออกมาคนเขาจะหลับจะนอนก็มาพูดกันให้หนวกหูอยู่ได้คนทำช้องปีนลงมาจากขื่อด้วยความว่องไวทั้งๆที่เป็นคนมีอายุราวๆ60ปีแต่งตัวรุงรังเสื้อผ้าเก่าๆขาดวิ่นมีย่ามสะพายอยู่ใบนึงใบหน้าย่นแบบคนแก่แต่ท่าทางว่องไวกว่าอายุคนตัดฟืนก็เลยบอกกับพระท่านไปนั่งเสียทางโน้นเถิดครับไปทำไมนั่งตรงนี้ท่าจะไม่ดีเสียแล้วล่ะครับคนทำช้องก็ทำเสียงกากากาเหมือนกับเรียนเสียงกาประมาณว่าพูดเล่นหรือว่าทำไปด้วยความตลกคนตัดฟืนก็หันไปดุคนทำช้องว่าหุบปากเสียบ้างเถอะนะแกน่ะหุบปากของข้าแล้วปากแกล่ะปากอีตาหัวปากอีตาคนหัวโล้นนั่นล่ะคนตัดฟืนก็รีบว่าระวังปากระวังคอให้ดีนะนี่ท่านเป็นพระแกรู้ไหมคนทำช้องโต้ตอบว่าไม่จริงฉันไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้พระเคยจะทำให้ข้าหลับแต่คนนี้มาทำให้ข้าตื่นคนตัดฟืนก็หันไปบอกพระว่าท่านอย่าไปฟังมันเลยครับพระก็เลยถามว่าประศกคนนี้เป็นใครเป็นหัวขโมยครับเป็นคนขี้ช่อตอแหลอย่างคบไม่ได้ทีเดียวครับคนทำช้องบอกว่าเอาเข้าไปถ้าข้าไม่เป็นคนอย่างนั้นข้าก็ไม่ได้อยู่มาจนแก่หรอกวะถ้าท่านอยากรู้ผมบอกให้ก็ได้ผมเป็นคนทำช้องขายคนทำช้องอย่างแกเหรอแกขโมยผมผีไปทำช้องน่ะสิไม่ว่าคนทำช้องก็บอกว่าผีอย่างดีที่สุดที่จะหาได้ในเมืองเกียวโตญาติพี่น้องเขาเอามาฝังไว้ในกองขยะนอกประตูผีนี่แหละพอฝังแล้วข้ากับแร้งกาก็จัดการต่อไปเอได้ยินท่านพูดแว่วว่าท่านจะสึกหรือครับบางทีผมอาจทำช้องให้สักอันก็ได้เอาให้ยาวๆสวยๆพระลุกขึ้นเดินหนี
คนทำช้องสั่นหัวมองตามแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันขออภัยเถอะครับผมอยู่แถวนี้สั้นนานจนกลายเป็นคนไม่มีมารยาทเพื่อนฝูงผมก็คือพวกศพที่อยู่แถวนี้เขาไม่ค่อยจะถือสาอะไรกันหรอกครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีศพหนึ่งมีผีผู้หญิงผมยาวดีแท้ๆแกเคยเอาเนื้องูตากแห้งมาขายในตลาดหลอกคนว่าเป็นเนื้อปลาไหลถ้าหามันไม่กินตายซะก่อนป่านนี้ก็คงจะนั่งตอแหลขายเนื้องูอยู่กะมั้งผมว่าถ้าแกรู้เรื่องแกคงเข้าใจถ้าท่านใส่ช้องไปเที่ยวหลอกคนว่าผมจริงถ้าท่านรู้จักกับผีที่ฝังอยู่แถวนี้ท่านคงชอบนะครับนอนเฉยไม่นินทาใครไม่ด่าว่าใครไม่ขโมยไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ต่อยตีกันก็นั่นแหละครับกลิ่นออกจะไม่ดีสักหน่อยแต่ก็ไม่เหม็นกว่าคนเป็นบางคนหรอกครับคนตัดฟืนมองดูคนทำช้องอย่างเกลียดกลัวแล้วก็พูดกับพระว่ามันก็เลวเหมือนกับคนสามคนที่ให้การที่ศาลเมื่อวานนี้แหละครับคนทำช้องก็เลยถามว่าเลวเหมือนข้าเชียวหรือถ้าจะเลวเอาการอยู่ใครกันล่ะมีเรื่องอะไรเมื่อวานนี้คนตัดฟืนบอกว่าคนถูกฆ่าตายคนหนึ่งคนทำช้องร้องเสียงหลงว่าอะไรเวลาทั้งวันคนถูกฆ่าตายคนเดียวมัวไปทำอะไรกันอยู่คนตัดฟืนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคนถูกฆ่าตายเท่านั้นหรอกแกมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดขึ้นยังไงแล้วเขาให้การกันยังไงที่ศาลท่านก็ได้ยินคนทำช้องก็แปลกใจว่าพระก็ขึ้นศาลเหมือนกันหรือคนตัดฟืนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเอาท่านไปเป็นพยานข้าก็ต้องไปให้การเป็นพยานเหมือนกันเพราะว่าข้าเป็นผู้พบศพคนทำช้องสนใจแล้วก็ซักถามต่อไปว่าพบศพที่ไหนคนตัดฟืนอธิบายว่าพบศพในป่าด้านตะวันออกของกำแพงเมืองในเวลาเย็นหน้าร้อนนะคะคนทำช้องก็ถามต่อว่าไปพบศพยังไงคนตัดฟืนอธิบายว่าทีแรกก็ยังไม่เห็นข้าเห็นหมวกฟางใบนึงมีผ้าคลุมหน้าติดอยู่ด้วยไอ้หมวกใบนั้นมันแขวนอยู่ที่พุ่มไม้คนทำช้องก็เลยถามว่าเป็นหมวกผู้หญิงหรือเปล่านั่นสิไอ้ข้าก็แปลกใจหมวกผู้หญิงทำไมไปแขวนอยู่ที่นั่นผู้หญิงเข้ามาในป่าทำไมข้าลองเรียกดูแต่ก็ไม่มีใครตอบข้าก็เดินต่อไปพอเดินไปได้สัก 2-3 ก้าวก็พบหวีสับร่วงอยู่อีกอันนึงแล้วก็เชือกอีกเส้นนึงแล้วก็คนทำช้องรีบซักต่อทันทีว่าแล้วอะไรแล้วก็แขนคนแขนข้างเดียวเท่านั้นโผล่ออกมาจากกอไผ่มือหงิกงอทีแรกข้านึกว่าเป็นเถาวัลย์แต่พอมองไปอีกทีข้าก็เห็นหน้าคนตายปากอ้าตาถลนน่ากลัวมากคนทำช้องบอกว่านั่นแหละข้าเคยเห็นมาเสียหนักแล้วตีหน้าว่าประหลาดใจทุกคนความตายมันคงไม่เหมือนกับที่คนเราคิดเอาไว้หรอกแล้วยังไงคนตัดฟืนเล่าว่าจากนั้นข้าก็ออกวิ่งน้ำมันเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาเสียเลือดสาดแต่ข้าก็ไม่หยุดวิ่งไปจนพบตำรวจแล้วก็บอกให้เขารู้แล้วเมื่อวานเขาก็เรียกข้าไปเป็นพยานพร้อมกับท่านในที่นี้ก็คือพระนั่นเองแล้วพระมาเกี่ยวอะไรด้วยพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับปฐมบทเริ่มเรื่องราโชมอนกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงที่2นะคะวันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าหยิบเอาหนังสือที่เป็นบทละครมาเล่าให้ฟังราโชมอนค่ะเรื่องนี้มีคนขอเอาไว้หลายท่านนะคะบอกว่าอยากฟังราโชมอนฉบับที่เป็นการเรียบเรียงปรับจากต้นฉบับเดิมมาเป็นบทละครนะคะฝีมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสมบัติสำนวนแน่นอนนะคะอ่านสนุกแล้วก็ออกรสออกชาติแบบไทยๆในเข้าโครงแล้วก็แก่นเดิมจากญี่ปุ่นค่ะ
ก็เป็นนิยายคลาสสิกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีอายุอานามเก่าแก่มากคือเป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังมานานนับพันปีและต่อมาก็มีการนำมาทำเป็นบทประพันธ์นะคะโดยนักเขียนที่ชื่อว่าอากิตางาวะริวโนสุเกะเป็นนักเขียนชื่อดังในสมัยเมจินะคะแล้วก็มีการสอดแทรกคำสอนทางศาสนาลงไปในเรื่องดังกล่าวด้วยฉบับภาษาไทยนี่ก็เก่าแก่นะฉบับนี้ทางด้านของสำนักพิมพ์ดอกหญ้านะคะก็ระบุว่าพิมพ์ครั้งแรกของดอกหญ้านี่ปี2543นะคะแต่ว่าบทละครเรื่องราโชมอนเนี่ยแปลแล้วก็เรียบเรียงเพื่อที่จะจัดแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี2508ซึ่งครั้งนั้นก็มีนักแสดงผู้ทรงเกียรติมากมายนะคะที่ได้ร่วมแสดงอาทิพระแสดงโดยคุณสาหัสบุญหลงคนตัดฟืนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์คนทำช้องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมีสารวัตรโดยเสริมพันธ์สุทธิเนตรตาโจมารุอาคมมกรานนท์ซามูไรคุณอจิตรัศมีทัศน์เมียซามูไรสุพรรณบุรณพิมพ์แม่เมียซามูไรมาลีเวทประเสริฐคนทรงมนัสบุญเกียรติอันนี้คือรายชื่อนักแสดงที่แสดงหน้าพระที่นั่งในครั้งนั้นนะคะอันนี้อ่านจากบทละครนะแล้วก็เล่าให้ฟังก็อาจจะฟังดูแปลกๆนิดหน่อยเพราะว่าอันนั้นเป็นละครเวทีแต่ว่าอันนี้นี่เป็นกึ่งๆละครวิทยุแต่ก็ไม่ใช่ละครเนาะว่าของเราเป็นเรื่องเล่าจากหนังสือแต่ว่าเรื่องจริงๆน่าคิดน่าใคร่ครวญนะคะแล้วเหตุการณ์เรื่องราโชมอนก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในสังคมญี่ปุ่นสังคมไทยหรือว่าสังคมไหนๆกับเรื่องหนึ่งที่จะมีผู้พูดถึงไปหลายแง่หลายมุมที่ไม่เหมือนกันแล้วแง่มุมไหนคนไหนคือเรื่องจริงนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนะคะทุกยุคทุกสมัยเช่นกันค่ะมาฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะว่าคนตัดฟืนต้องไปให้การในฐานะผู้พบศพเป็นคนแรกแล้วพระเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับราโชมอนตอนที่1ช่วงที่2ค่ะคนตัดฟืนบอกคนทำช้องว่าท่านเห็นเขาทั้งสองคนคนทำช้องก็เลยบอกว่าเอ้าทั้งสองคนถ้าอย่างนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอะสิพระบอกว่าถูกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียของคนที่ถูกฆ่าตายอาตมาเดินสวนกับเขาตอนกลางวันแถวเซกิยาม่าเห็นเขาเดินตามกันไปผู้ชายคนนั้นแต่งตัวภาคภูมิสะพายดาบสมเป็นซามูไรมีธนูสะพายหลังช่างน่ากลัวเสียจริงไม่น่าตายเลยคนทำช้องถามว่าแล้วก็ถูกฆ่ายังไงคนตัดฟืนบอกว่าถูกแทงทะลุในขณะที่พระว่าอาวุธที่ใช้แทงนั้นหาไม่เจอคนทำช้องก็เลยถามคนตัดฟืนว่าแล้วแกไม่เห็นบ้างหรืออาวุธนั่นน่ะปุโถกะข้าบอกแล้วยังไงว่าพอเห็นแขนเห็นหน้าคนตายข้าก็ออกวิ่งไม่เหลียวหลังแล้วนี่คือคำตอบของคนตัดฟืนนะคะคนทำช้องบอกว่าแปลกนะคนเรานี่พอเห็นผีก็วิ่งหนีทุกคนไม่รู้ว่าผีมันจะมาทำอะไรเอาได้ข้าจะสอนให้สักหน่อยอย่าไปวิ่งหนีคนตายเลยวะคอยวิ่งหนีคนเป็นดีกว่าแกรู้ไหมว่าใครเป็นคนแทงคนตัดฟืนบอกว่าเขาจับคนเอาไว้คนหนึ่งคนทำช้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาก็จับคนทุกทีแล้ววะแต่คนที่เขาจับนั้นมันผิดจริงหรือเปล่าล่ะคนตัดฟืนบอกว่าคนที่ถูกจับได้นั้นชื่อว่าตาโจมารุตาโจมารุโอ้โหจับถูกตัวละทีนี้พระบอกว่าอาตมาก็ไม่แน่ใจนักคนทำช้องลุกขึ้นยืนอย่างไม่เชื่อหูตัวเองพรางบอกว่าอะไรกันจับตาโจมารุแล้วท่านก็ยังไม่แน่ใจอีกมันเป็นโจรที่ร้ายที่สุดแถวนี้ถ้ามันอยู่ในบริเวณ500เส้นของที่เกิดเหตุผมเป็นศาลผมก็ตัดสินว่ามันนั่นแหละผิดพระบอกว่า
แต่เรื่องมันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกประสบเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบปุโธท่านเอาอะไรมาพูดถ้าเขาจับผมไปท่านคงว่าเรื่องมันง่ายนะสิครับอย่างผมไปขโมยเขาสักอีแปะเดียวขโมยเกี้ยเก่าๆมาคู่หนึ่งขโมยไก่ผอมๆที่มีแต่กระดูกมากินหรือดึงเอาผมจากผีตายที่มันไม่รู้ว่าจะเอาผมไปทำอะไรอีกแล้วคนก็ตราหน้าผมว่าเป็นไอหัวขโมยสารเลวเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าขโมยเงินเป็นร้อยๆล้านฆ่าคนข่มขืนผู้หญิงปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อยากได้อะไรก็ข่มขู่ชาวบ้านหยิบเอาไปเป็นของตัวใครทำอย่างนั้นก็กลายเป็นวีรบุรุษมีชื่อเสียงมีคนพูดถึงอย่างเกรงใจเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พูดว่าเหมือนเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกประสบคนทำช้องถมน้ำลายอย่างโมโหคือไม่พอใจกับคำพูดของพระพระก็เลยบอกว่าประสบไม่ได้ไปฟังเขาให้การไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรคนทำช้องก็เลยถามว่าเอาล่ะแล้วไอ้ตาโจมารุมันพูดว่าอะไรนี่ไม่ใช่ว่าข้าจะเชื่อมันหรอกนะคนตัดฟืนพูดกับพระนะคะว่าไอ้หมอนี่พูดเหมือนกับสารวัตรที่ให้การในศาลเมื่อวานนี้นะครับคนทำช้องได้ยินก็เลยรีบถามว่าสารวัตรสารวัตรอะไรคนตัดฟืนอธิบายว่าก็สารวัตรที่เขาไปจับตะโจมารุมายังไงล่ะเขาให้การต่อศาลเหมือนกับที่แกพูดนี่แหละจำเลยในคดีนี้คือตะโจมารุผู้ร้ายฆ่าคนข่มขืนผู้หญิงปล้นสะดมและก็คอยคุกคามชาวบ้านตามถนนหลวงและในป่าในขณะนั้นค่ะสารวัตรก็ค่อยๆปรากฏร่างออกมานะคะสารวัตรถือกระดาษม้วนหนึ่งกำลังนั่งอ่านข้อความจากกระดาษม้วนนั้นโดยที่มีผู้ต้องหาคือตะโจมารุนั่งอยู่ข้างๆสารวัตรแต่นั่งตามสบายยังไม่สนใจในเรื่องของมารยาทแต่ว่าเอามือไพร่หลังไว้นะคะแสดงว่าถูกจับเอาไว้ถูกมัดเอาไว้อันนี้ภาพก็ตัดไปที่สารวัตรถ้าเป็นละครเวทีก็คือค่อยๆโผล่ขึ้นมาที่มุมหนึ่งของฉากสารวัตรพูดต่อจากคนตัดฟืนนะคะบอกว่าเพื่อเป็นหลักฐานกระผมขอเสนอบัญชีความผิดต่างๆที่จำเลยได้กระทำมาแล้วขอบพระคุณครับกระผมขอให้การต่อไปว่ากระผมพบจำเลยนอนร้องครวญครางอยู่ด้วยความเจ็บปวดที่ริมฝั่งแม่น้ำตำบลกัสสุระมีม้าขาวยืนกินหญ้าอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งกระผมสันนิษฐานว่าจำเลยคงจะตกม้าใกล้ตัวจำเลยมีธนูรัดด้วยหนังคันหนึ่งกระบอกลูกธนูลงรักอีกกระบอกหนึ่งจากนั้นสารวัตรก็หยุดฟังเหมือนกับสารถามจำเลยแต่งกายอย่างไรหรือขอรับก็แต่งเหมือนกับที่ใต้เท้ากรุณาเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อ้อแล้วยังมีดาบธรรมดาอีกเล่มหนึ่งตกอยู่ใกล้ตัวแต่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในบริเวณนั้นจำเลยอยู่คนเดียวและกำลังเจ็บปวดมากเพราะตกมาในขณะนั้นนะคะตาโจมารุก็หัวเราะดังสารวัตรเหลียวไปดูอย่างเคืองตาโจมารุบอกว่าใครบอกว่าตาโจมารุตกม้าไม่มีม้าตัวไหนที่จะทำให้ตาโจมารุตกได้เชื่อฝีมือเหอะเราป่วยปวดท้องต่างหากตาโจมารุผู้ต้องสงสัยเหลียวมองสารวัตรอย่างดูถูกไอ้คนตัวเท่านี้นะหรือจะจับเราได้เฮ้อจากนั้นเขาก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ยสารวัตรไปให้พ้นเดี๋ยวค่อยเหยียบซะเลยสารวัตรก็บอกกับศาลว่าขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งในขณะที่ตาโจมารุก็รีบบอกว่าอย่าไปฟังมันดีแต่อวดตัวว่าเก่งกล้าจับเราได้ถ้าท่านอยากรู้เรื่องเราจะเล่าให้ฟังสารวัตรก็พูดต่อไปอีกว่าแต่ใต้เท้าครับสุดแล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณาเถิดขอรับคือศาลอนุญาตให้ตาโจมารุเนี่ยให้การได้นะคะอันนี้ก็เป็นการให้การของตาโจมารุซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยตาโจมารุก็บอกว่าตาโจมารุตกม้าฮึตลกสิ้นดีม้าตัวนั้นมันวิ่งเรียบดีเสียด้วยเราขี่มันทั้งวันแต่อากาศมันร้อนเรากระหายน้ำแถวใกล้ๆหุบเขาโอซากะมีลำธารอยู่สายนึงท่านก็คงรู้จักน้ำจืดสนิทกินไม่เป็นพิษแต่วันนั้นมันเกิดมีพิษขึ้นมาอะไรมันจะล่วงลงไปในลำธารก็ไม่รู้กินน้ำแล้วเราก็ขี่ม้าต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกแน่นท้อง
แล้วก็มึนหัวทำยังไงก็ไม่หายเราก็เลยลงจากม้าแล้วลงนอนเพราะมันปวดท้องเหลือทนตอนนั้นเหมือนกับใครมาบิดไส้ตาโจมารุตกม้าเฮ้อมันจะมากไปล่ะคือคนเนี่ยบอกว่าตาโจมารุตกม้านี่รู้สึกว่าจะเป็นการคล้ายๆกับเป็นการดูถูกมากว่าคนอย่างเขาเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางตกม้าหรอกที่ตกม้าเนี่ยเป็นเพราะปวดท้องแค่นั้นเองกับคำถามที่ว่าตาโจมารุเป็นคนฆ่าหรือเปล่าตาโจมารุบอกว่าฆ่าคนหรือเรารู้หรอกว่าถึงเราจะให้การยังไงเราก็ถูกตัดหัวจนได้เล่นตัดสินกันไว้ล่วงหน้านี่นาว่าจะตัดหัวเราสำหรับความผิดที่เราทำไว้แล้วจริงๆความผิดที่ท่านคิดว่าเราทำแต่ไม่ได้ทำและความผิดที่ท่านกลัวว่าเราจะทำไหนๆก็จะตายอยู่แล้วเราจะไปโกหกท่านทำไมเอาล่ะเรายอมรับว่าเราฆ่าคนคนนั้นจริงๆสาเหตุน่ะเหรอพอลมมันพัดมาวูบหนึ่งถูกแล้วลมพัดเพียงเบาๆเท่านั้นถ้าลมไม่พัดมาตอนนั้นบางทีคนคนนั้นก็จะไม่ตายกลางวันนั้นมันร้อนเหลือเกินอากาศร้อนอย่างนั้นคนเรามันก็ต้องง่วงนอนคนเราถ้าง่วงขึ้นมาก็ต้องนอนแต่โจมารู้นี่ดูเหมือนว่าภาพพจน์จะไม่ค่อยดีพอแม้กระทั่งคนตัดฟืนก็ยังบอกว่าถ้ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีตาโจมารุอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยให้จับได้เลยอิตานี่เป็นคนฆ่าแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นตาโจมารุก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นเหมือนกับจำเลยทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ก็ถูกตัดสินไปแล้วว่าอิตาคนนี้แหละน่าจะเป็นฆาตกรจากตาโจมารุนะคะก็มีตัวละครใหม่คือซามูไรและก็ภรรยาซามูไรเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับภรรยามีดาบมาด้วยนะคะมาพร้อมกับภรรยาที่สวมหมวกฟางมีผ้าคลุมหน้าซามูไรเห็นตาโจมารุนอนอยู่หยุดชะงักยืนดูอยู่ครู่หนึ่งอย่างสงสัยแล้วก็เดินต่อไปตาโจมารุลืมตาอย่างงัวงเงียแล้วก็นอนต่อขณะนั้นมีลมพัดมาวูบหนึ่งทำให้ผ้าคลุมหน้าของเมียซามูไรเนี่ยปลิวออกจากหน้าพอดีตาโจมารุลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นหน้าเมียซามูไรแล้วก็มองตามอย่างสนใจก่อนที่คนทั้งสองจะผ่านลับตาลับตัวไปตาโจมารุลุกขึ้นในขณะที่มือเนี่ยถือดาบตัวละครเริ่มมากขึ้นนะคะมีตาโจมารุแล้วก็มีซามูไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะคะกับราชมอนวันนี้เนี่ยฟังพอเป็นพื้นฐานก่อนกันละกันและเดี๋ยวตอนต่อไปเรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ผู้คนซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่ากันไปคนละเรื่องแต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะราชมอนบทประพันธ์ที่ทำเป็นบทละครโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะจากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่นที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยริวโนสุเกะอากิตางาวะเป็นนิยายคลาสสิกเรื่องดังของญี่ปุ่นทีเดียวที่ให้แง่คิดได้ดีไม่ใช่เฉพาะสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยและทุกที่ทุกประเทศนะคะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับราโชมอนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง